สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็มีข่าวดีสำหรับพี่น้องคนพิการนะครับวันนี้นะครับตามที่เราได้รับทราบข้อมูลข่าวสารในเรื่องของการลงทะเบียนเพื่อที่จะจองคิวฉีดวัคซีนนะครับซึ่งก็มีหลายๆช่องทางนะครับในจังหวัดต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีแอปพลิเคชันโดยเฉพาะของแต่ละจังหวัดด้วยนะครับในคลิปนี้เนี่ยเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับเป็นการแจ้งข่าวนะครับสำหรับผู้พิการที่พักอาศัยในพื้นที่สีแดงเข้มก็คือในกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการนะครับวันนี้เนี่ยเขาเปิดรับลงทะเบียนจองคิวในการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้พิการแล้วนะครับโดยรอบที่1นี้เนี่ยจะรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่5ตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงวันที่5มิถุนายน2564สำหรับผู้พิการทุกประเภทนะครับที่มีอายุระหว่าง18ถึง59ปีลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ตามหน้าจอนี้ได้เลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะรวบรวมรายชื่อผู้พิการเพื่อส่งต่อให้กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับโดยผู้พิการที่เคยลงทะเบียนในแบบสำรวจของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแล้วท่านไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำอีกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน1300หรือสายด่วนคนพิการ1479หรือ092-984-7199นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สำหรับคนพิการโดยเฉพาะเลยนะครับรับลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง5มิถุนายน64ที่เว็บไซต์ตามหน้าจอนี้นะครับอายุ18ถึง59ปีนะครับแล้วก็ต้องเน้นย้ำนะครับว่าสำหรับคนพิการที่ลงทะเบียนในแบบสำรวจของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแล้วท่านไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำอีกในครั้งนี้นะครับ